สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ The Study Time Story เวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมติดตาม The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage The Study Time The State Time และที่ YouTube The State Time อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ The Study Time Story เวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับปริมกุญชนิตากุญชรณอยุธยา Head of Content Editor ของเพจ The Study Times นะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะเวลา2ทุ่มตรงค่ะที่เพจ The Study Time The State Time แล้วก็ที่ YouTube ของ The State Time ด้วยนะคะวันนี้แขกของเรานะคะต้องบอกว่าเธอเนี่ยเคยได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียถึง17ปีด้วยกันเธอมีมุมมองหลากหลายมุมมองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยที่สำคัญความน่าสนใจก็คือว่าเธอสามารถเข้าไปทำงานเป็นพนักงานบริษัทของประเทศออสเตรเลียได้ด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณตันนะคะสวัสดีค่ะคุณตันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตันขออนุญาตคุณตันแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆของ The Study Time Story ได้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะค่ะก็ชื่อตันธนันพัฒน์รัตนโชติจิรสินนะคะก็ยังไงดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ต่อโอเคค่ะตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่าตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วค่ะอ๋ออยู่เมืองไทยทำไทยตอนนี้ก็คือกลับมาทำงานเป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่เมืองไทยตามปกติใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะแต่ว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับดีลกับคนต่างชาติด้วยใช่ไหมคะใ
ใช่บริษัทที่ทำก็คือบริษัทเดิมที่ทำตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็ย้ายกลับมาทำในตำแหน่งสายงานเดิมไม่ได้ตำแหน่งเดิมซะทีเดียวแต่ว่าเป็นสายงานเดิมอยู่ในสาย operation customer service ค่ะแล้วก็บริษัทที่ทำเนี่ยเป็นบริษัทไอทีค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง operation customer service ก็แปลว่าก็ต้องแบบดีลกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาใช่อย่างนี้ค่ะพูดคุยกับคุณต่างสักนิดนึงในความที่ว่า The Start ที่ทำ Sorry เนี่ยนะคะเราก็อยากจะแชร์มุมมองเนาะเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตต่างประเทศจริงๆแล้วคุณต่างเองเนี่ยคือเกิดและเติบโตที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศตอนไหนยังไงช่วยเล่าย้อนกลับไปให้ฟังสักนิดนึงค่ะจริงๆแล้วแต่เด็กก็เติบโตเมืองไทยเนาะเรียนโรงเรียนไทยเหมือนกับทุกคนปกติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อจริงๆตอนนั้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าอย่างออสเตรเลียจริงๆมันเป็นการจับพัดจับผูกเพราะว่าจริงๆตอนนั้นตั้งใจว่าจะเรียนไปเรียนแค่ภาษาแล้วแผนเดิมเนี่ยคือจะไปเรียนต่อที่อเมริกาเพราะว่ามีญาติอยู่ทางโน้นมีเพื่อนอยู่ทางโน้นแล้วเคยไป work and travel เนาะตอนเรียนจบก็ไปตอนนั้นมันจะมีโปรแกรม work and travel ค่ะก็ไปที่อเมริกาก็เตรียมทุกอย่างแล้วแหละแล้วเรายังสอบอะไรอะโทโฟอะไรอย่างงี้มั้ยคะ SKT ใช่ๆๆเรายังสอบไม่ผ่านสักทีแล้วก็เพื่อนสนิทคนนึงก็บอกเอ้ยเดี๋ยวจะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียจะเรียนภาษาเราก็ดูคอร์สว่าเฮ้ยมันโอเคเนาะน่าสนใจค่ะก็เลยตัดสินใจไปอ่ะค่ะก็ยังบอกที่บ้านเลยว่าขอไปสัก1ปีแล้วกันก็ไปเรียนต่อภาษาอะไรเงี้ยค่ะเป็น General English ตอนนั้นเนาะก็กลับไม่ได้อะไรมากก็กลับว่าเออไปเรียนด้วยแล้วก็ไปเหมือนไปหาประสบการณ์ใช่ไหมคะหาประสบการณ์ประมาณนั้นแหละแบบเหมือนแบบไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทำงานดูอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าพอไปเรียนเสร็จมันก็ค่อยๆเนาะค่อยๆเซตเดาวแล้วค่อยๆมีงานมีเพื่อนใหม่ที่ออสเตรเลียเราก็เลยตัดสินใจว่าเออจริงๆแล้วที่ออสเตรเลียเองก็มีสาขาที่น่าสนใจในการเรียนต่อก็เลยคุยกับทางบ้านแล้วก็เลยเรียนต่อยาวไปค่ะสาขาที่สนใจสาขาที่ว่าสนใจคือตอนนั้นคุณตันเรียนจบตรีสาขาอะไรแล้วก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียสาขาอะไรเอ่ยตอนตรีเนี่ยเรียนศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เอกภาษาฝรั่งเศสค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าตอนจบโทเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากเรียนเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจก็เลยตั้งใจว่าจะเรียนเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเพราะตอนนั้นมีความสนใจในมาร์เก็ตติ้งด้วยค่ะก็เลยไปเรียนโทปริญญาโทเนี่ยจบเป็น Master Commerce in Business Major Marketing ค่ะค่ะอันนี้ที่ออสเตรเลียเลยใช่ไหมคะที่ออสเตรเลียค่ะเรียนทั้งหมดกี่ปีคะคุณนันตอนเรียนที่ออสเตรเลียใช่ไหมประมาณคอร์สมันประมาณปีครึ่งแต่ด้วยความว่าประมาณจริงอ่ะคอร์สมันประมาณปีหรือปีครึ่งค่ะแล้วแต่ว่าตัวเราจะโรงเรียนแค่ไหนเนาะตอนนั้นตัดสินใจเรียนเป็น1ปีครึ่งเนื่องจากว่าตั้งใจว่าเทอมสุดท้ายอยากจะฝึกงานมีอินเทอร์ชิพขึ้นมาก็คืออินเทอร์ชิพมันจะคือ1เทอมเต็มๆเลยอะค่ะจะมันจะไม่สามารถลงเรียนได้เยอะมากนะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยตอนนั้นตอนเรียนตอนเทอมที่2ละมันจริงๆก็อาจจะจบก็ได้แหละแต่ว่าอาจารย์ที่เป็นอาจารย์แนะนำเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยยู CPA อยู่ถึงนะใครที่อยู่ถึงอยากลองฝึกงานไหมเราก็เลยแบบเออน่าสนใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าโอกาสที่จะได้ลองทำงานใน Australian Workforce มันไม่ได้มีบ่อยๆก็เลยคิดว่าเอออยากเรียนค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะดีเฟอร์ไปหนึ่งตัวเพื่อดรอปไปหนึ่งตัวเพื่อที่จะมาเรียนเป็นแยกไปอีกเทอมนึงเพื่อจะทำ internshipก็เลยกลายเป็นว่าคอร์สจบปีครึ่งแต่ว่าตัดเรียนใน2ปีเนื่องจากว่าอีกตอนเทอมแรกอะค่ะด้วยความว่าเรามีไม่ได้มาจากพื้นทางด้านบิสเนสเลยโดยส่วนตัวจบทางด้านศิลปศาสตร์เนาะทางภาษาเลยโดยตรงฉะนั้นเราไม่มีพื้นทางด้านบิสเนสเลยมันจะต้องมีคอร์สอีก1เทอมซึ่งเป็น preliminary course อะค่ะก็จะต้องเรียนกับพวก accountant เรียน finance เรียน economics อะไรเงี้ยแบบต้องปรับพื้นฐานกับพูดง่ายก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนในส่วนของวิชาทางของเอกนะคะก็เลยกลายเป็นว่าคอร์สที่ตัดเรียนกันเป็น2ปีค่ะทีนี้ถามคุณตันนิดนึงตอนแรกคุณตันบอกว่าคุณตันเนี่ยตั้งใจเลยจะไปที่อเมริกาแต่พอไปอยู่ออสเตรเลียได้ปีนึงแล้วเนี่ยคือเบนเข็มเนี่ยคือคนละทวีปกันเลยนะอะไรเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ไปแล้วอเมริกาฉันขอปักหลักอยู่ออสเตรเลียยาวๆเลยแล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพื่อน
เป็นความเฟรนลี่ของคนที่ออสเตรเลียโชคดีว่าต่างไปถึงแล้วอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะโชคดีว่าเจอเพื่อนเพื่อนเจออะไรแบบว่ามีกัลยาณมิตรด้วยกันเนาะคือแบบว่าอย่างคนออสเตรเลียเองก็ใจดีโดยพื้นฐานเขาเองเป็นคนที่จะค่อนข้างใจดีอยู่แล้วค่ะเป็นคนรีแลกซ์เป็นเลดแบ็คกันค่ะอืมค่ะค่ะก็คือว่าด้วยสภาพสังคมด้วยแล้วก็คนออสเตรเลียก็ค่อนข้างที่จะน่ารักกับเราด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้คุณต่านถามนิดนึงค่ะว่าคุณต่านบอกว่าถ้าสมมติว่าจะฝึกงานที่ออสเตรเลียได้เนี่ยเกรดต้องถึงมันหมายความว่ายังไงคือหมายความว่าถ้าสมมติว่านักเรียนเรียนไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเขาจะไม่มีโอกาสฝึกงานเลยเพราะเมืองไทยเนี่ยสามารถฝึกงานได้หมดค่ะก็เขาจะมีไทเทียมของเขาค่ะมีตอนนั้นน่าจะต้องเกรดเฉลี่ยประมาณคือที่นั่นมันจะเป็นแบบว่าเป็นเครดิตดิสติงไฮดิสติงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือมันก็จะเฉลี่ยแหละ GPA ก็คือเป็นอยู่ที่ 4.0 อยู่แล้วก็เหมือนคล้ายๆเมืองไทยแหละก็คือจะประมาณนั้นต้อง3ขึ้นไปเงี้ยค่ะแต่ตามว่ามันมีเหตุผลนะเหตุผลที่เขาต้องการเหมือนจำกัดให้เฉพาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะ international student หรือเปล่าเพราะว่าตัวเราเป็น international student เนาะคือถ้าเป็น local เขาเลยเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยคนที่จะต้องที่จะขอฝึกงานได้จะต้องมีภาษามีสกิลที่จะไปใช้งานในสายงานที่เราจะไปขอฝึกได้ค่ะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปฝึกเลยอ่ะเอาจริงมันไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนไม่รู้ไม่เคยฝึกงานที่เมืองไทยมาเลยแต่ก็ขอยอมรับก่อนว่าพอเรียนจบทำงานช่วยแต่ที่บ้านนิดนึงแล้วก็ไปเลยฉะนั้นก็ไม่ค่อยได้มีประสบการณ์การทำงานในเมืองไทยแต่ว่าจะไม่เคยเหมือนกับที่เคยได้ยินว่าที่บอกว่าเด็กฝึกงานมันจะต้องไปซีล็อกไปซื้อของอะไรเงี้ยค่ะตอนอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยตอนนั้นฝึกงานในตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งเลยก็ลงสนามเลยค่ะมีโปรเจกต์ที่เราต้องรับผิดชอบจริงๆมีไปพบกับทางพาร์ทเนอร์เลยค่ะก็เหมือนได้ลงทำงานจริงๆเลยตามที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยค่ะได้จัดอีเวนต์ไปพบพาร์ทเนอร์แล้วก็มีแม้กระทั่งนางบัตรให้เราด้วยนะอ๋อเหรอคือเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเห็นว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาเหมือนกันใช่ฝึกงานนานไหมคะเดือนค่ะนะคะก็คือเป็นความโชคดีด้วยแหละว่าได้โอกาสได้ไปฝึกงานมันก็เลยได้ต่อยอดนะคะเหมือนได้มีสเต็ปต่อไปว่าอ่ะจบฝึกงานละเราก็ไปทำงานต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวพอย้อนแล้วกลับไปที่ฝึกงานต่อเมื่อกี้ที่คุณปิ่นถามเรื่องว่าทำไมต้องใครเหมือนต้องมีเกรดเฉลี่ยอะไรเนาะก็อย่างที่บอกว่าต้องการมีสกิลแล้วก็อีกอย่างนึงพอเราเข้าไปทำงานนะคะภาษาที่เราใช้มันจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีอย่างค่อนข้างคอมมูนิเคทีฟละกันไม่จำเป็นต้องแอคเซนต์ดีหรืออะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดก็จะเข้าไปมีโดยเฉพาะคนเวลาไปฝึกงานมันจะมีเมนเทอร์อยู่ละมันจะมีคนที่เขาเป็นคนเป็นบัดดี้ให้เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทั้งหัวหน้างานเราทั้งเมนเทอร์เราจะต้องเป็นคนประเมินเราด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนฝึกงานจบอะค่ะเราจะต้องมีพรีเซนต์ให้กลับไปที่ทางมหาลัยว่าในระยะเวลาเดือนเนี่ยเราไปทำอะไรมาบ้างมีผลงานอะไรบ้างแล้วก็ทางที่ทำงานทางสายงานเราแฮปปี้กับเราไหมคือทางหัวหน้างานเนี่ยก็จะต้องมาเหมือนเขาจะมีแบบประเมินจากทางมหาลัยค่ะไปให้เป็นไทเทียต่างๆว่านักศึกษาคนนี้เนี่ยทำงานครบตามข้อนี้ไหมมีไทเทียไหมผลงานเป็นยังไงที่ถูกใจบริษัทหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะคุณต่างขาถามนิดนึงชีวิตตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยปริญญาโทประมาณ2ปีเนี่ย คือเขาบอกว่าถ้าไปออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเลยคือไปออสเตรเลียเนี่ยทำงานด้วยต้องไอ้คณะเรียนไปด้วยทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยตอนนั้นนี่คุณต่างก็ได้ทำงานด้วยไหมคะทำค่ะทำเพราะว่าบอกก่อนว่าตอนนั้นไปที่บ้านก็เป็นฐานะปานกลางเนาะไม่ได้มีเงินมากมายก็ขอคุณแม่ไว้ว่าอยากจะเรียนต่อขอให้ท่านสนับสนุนเรื่องของค่าเทอมค่าเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยส่วนเรื่องการที่เราจะใช้จ่ายอะไรต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจัดการของเราเองเพราะเราคิดว่าเราทำได้ก็เลยจำเป็นต้องเรียนต้องทำงานค่ะฉะนั้นก็ช่วงเรียนก็มีทำงานด้วยเดี๋ยวหลายอย่างเลยแหละแล้วก็ทำมากล้าพูดว่าทำมาหมดแล้วยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังช่วยแชร์ได้ไหมได้ค่ะตั้งแต่งานหลักๆเลยก็ส่วนใหญ่ที่คนไทยไปน้องๆคนไทยหรือว่าเราไปช่วงแรกเนาะเราก็จะเริ่มต้นที่ร้านไทยก่อน
ก็จะมีที่เราทำได้แม่ก็จะมีร้านอาหารไทยใช่ไหมร้านนวดเอยอะไรเงี้ยแต่นวดยังไม่เคยทำหรอกแต่ว่าจากที่ปากเคยทำก็จะมีร้านอาหารไทยทั้งเสิร์ฟทั้งเป็นคิทเช่นแฮนด์ก็คือทำงานในครัวค่ะก็คือเป็นนั่นแหละมือออนเทรย์ล้างจานอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็หุงข้าวเลยทำมาหมดแล้วล่ะทำเป็นปีด้วยนะจริงๆคิทเช่นแฮนด์ก็ทำเป็นปีอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นเด็กเสิร์ฟค่ะเหมือนงานแรกเลยที่ไปอ่ะมันจะเป็นคิทเช่นแฮนด์กับงานคลีนก่อนเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไต่เรียนจบศิลปศาสตร์ก็จริงแต่ณวันที่ตายความไปประมาณปี2004อะค่ะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ดีเพราะว่าตัวเอกที่เราจบมาเป็นเอกฝรั่งเศสโอ้นั่นน่ะสิตอนนั้นก็คือมันจะกระท่อนกระแท่นนิดนึงอะคือมันใช้ภาษาแบบไม่ค่อยดีแค่นั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมถึงอยากจะเรียนต่อค่ะเพราะว่าเคยพยายามลองหางานละงานในสายฝรั่งเศสเนี่ยมีในเมืองไทยค่อนข้างจำกัดแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะหาภาษาอังกฤษกันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยอยากจะปรับปรุงอะไรแหละนั่นคือเป้าหมายที่นะตอนนั้นที่ไปที่ตั้งใจว่าจะไปอย่างดีคือไปเพื่อไปพัฒนาภาษาอังกฤษค่ะทีนี้พอไปถึงแล้วเนี่ยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยถามนิดนึงว่าไอ้ค่าแรงที่ว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยท้ายที่สุดสามารถ cover ถึงขั้นที่ดูแลอย่างที่สัญญาคุณแม่ไว้ไหมได้ค่ะได้แปลว่าก็เยอะพอสมควรประหยัดนะยังไงบ้างคะคือหมายถึงว่าเราต้องประหยัดคือเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยได้เพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยเรียนก็หนักทำงานก็หนักด้วยแล้วก็คือต่างเนี่ยจะส่วนใหญ่เนี่ยจะวางไว้เลยว่าจันทร์ถึงศุกร์จริงๆต้องบอกว่าศุกร์เย็นถึงจะทำงานก็คือว่าจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยจะให้เวลากับเรื่องเรียนเลยเต็มๆถ้าจะแบบไม่ได้ไปทำงานหรือถ้าทำงานก็จะต้องเป็นหลังเลิกเรียนเท่านั้นเราตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่โดดเรียนไปทำงานพูดง่ายๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามาเพื่อที่จะเรียนเราจะมาเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็ตอนนั้นยังมองอยู่ว่าอยากจะกลับมาเมืองไทยอะไรเงี้ยก็เลยตั้งเป้าไว้แบบนั้นมากกว่าก็เลยเรียนเป็นหลักแล้วก็ทำงานเสริมเพื่อที่จะมาจ่ายค่าห้องจ่ายค่าทานอาหารค่าเดินทางแล้วก็ต้องมีเงินเก็บไปสำหรับเดินทางกลับมาไทยปีละครั้งเพราะว่าโอ้โหเนาะครอบครัวเราอยู่ไทยเราต้องกลับมาก็ไม่ได้ทำงานหนักเท่าคนอื่นค่ะหมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยบางคนเนี่ยจะทำงานกัน 2-3 จ็อบต่อวันคือแบบชิปต่อชิปติดต่อชิปอะไรเงี้ยก็เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะแบบอย่างมากก็คือวันเดือนหนึ่งหรือเต็มที่คือสองที่คือเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นด้วยความที่ว่าเราก็ตั้งใจจะมาเรียนด้วยเห็นเพราะต้องใจเรียนแน่ๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเกรดคงไม่แบบสูงขนาดนี้เลยนะคะก็คือเป็นรูปแบบที่คุณตั้งใจและท้ายที่สุดก็สามารถทำได้ตั้งใจด้วยคือว่าเรียนก็ดีงานก็สามารถ cover เงินที่ต้องใช้จ่ายส่วนตัวได้ด้วยอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะที่ทางต้องจัดสรรอย่างนิดนึงเนาะว่าเราจะแบบใช้ยังไงเมื่อไหร่แต่จะมาฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ทีนี้คุณต่านแต่ท้ายที่สุดคุณต่านก็ไม่ได้กลับไทยนะทำงานต่อเนื่องเลยพูดถึงว่าตอนนั้นนะคะที่แบบตอนแรกแหละจะไปเรียนอเมริกาไม่ไปละเรียนต่อโทที่ออสเตรเลียติดใจทีนี้ก็ทำงานต่อเนื่องที่ออสเตรเลียจน17ปีช่วยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นตัดสินใจทำไมถึงแบบไม่ฉันจะเข้าทำงานออฟฟิศที่ออสเตรเลียละเป็นจังหวะด้วยค่ะคือเป็นความโชคดีด้วยแหละว่าณตอนที่รุ่นตัดน้องปีประมาณ 2006-2007 อ่ะก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้วอะค่ะตอนนี้คิดว่าเริ่มกฎเรื่องอะไรมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะสำหรับใครที่ฟังอยู่ต้องเช็คเรื่องกฎระเบียบเรื่องการขอวีซ่าเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันจากนั้นมันเป็นรุ่นแรกที่เขามีสำหรับเป็น graduate temporary working visa ก็คือว่าสำหรับคนที่เรียนจบมาสามารถคุณสามารถยื่นขอวีซ่าตัวนี้เพื่อที่จะขออยู่ทำงานต่ออีกประมาณ18เดือนก็คือประมาณปีครึ่งอ่ะประมาณปีครึ่งแล้วเผอิญว่าที่เราอะไรต่ออะไรเงี้ยมันเข้าพอดีเรื่องว่าเราเรียนมาเท่านี้เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมันเป็นความพอเหมาะพอเจาะที่เราสามารถที่จะ apply วีซ่าตัวนั้นได้พอดีเป็นระยะเวลา18เดือนก็คือพอได้เรียนวีซ่า18เดือนก็พอเราจบอินเทอร์นชิพเนาะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยากได้ประสบการณ์ต่ออีกแล้วยังอยากได้ประสบการณ์ต่อแล้วก็เริ่มชอบแล้วเอาจริงๆเลยก็ต้องยอมรับว่าเริ่มชอบแล้วก็ส่งต่ออยู่ที่ออสเตรเลียนะเริ่มแฮปปี้เพราะตอนนั้นอยู่มาประมาณ4ปีได้นะตอนนั้นเวลาที่เราแอพพลายประมาณ3หรือ4ปีอะค่ะเพราะว่าตัดเรียนภาษาไปประมาณปีนึงเต็มเลยนะ
อันนี้ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนไป3โรงเรียนนะตอนเรียนภาษาคนถามว่าทำไมเรียนเยอะจังเพราะว่าตอนแรกที่ไปเรียนแค่ general english general english เนี่ยเขาจะสอนแค่เหมือนเรียน today conversation นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียนอันที่สองมันเป็น bridging นั่นแหละเพราะว่ายังโรงเรียนที่สามมันยังไม่เปิดแต่อันที่สามเนี่ยเป็นอันที่เราตั้งใจจะไปเรียนละเพราะเรารู้ตัวแล้วว่าเราจะเปลี่ยนแผนแล้วเราจะมาเรียนต่อก็ต้องไปเรียน academic englishทำไมถึงต้องเรียน academic English สำหรับตัวเองน้องเคยเรียนมาก็จะรู้สึกว่ามีความจำเป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในเวลาเรียนไม่เหมือนกันค่ะเพราะใช้ในเวลาเรียนแบบว่าทำรายงานพรีเซนต์หน้าห้องทำแบบมีเวิร์กช็อปหรือคุยงานอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีภาษาอีกระดับหนึ่งที่เป็น academic ที่ช่วยแล้วก็จะเหมือนสอนให้เรารู้ว่าอ๋อโอเคถ้าเราจะพรีเซนต์รายงานกับอาจารย์เนี่ยควรจะเป็นแบบไหนเขียนวิธีเขียนเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเตยตัดใจโรงเรียนตอนนั้นอีกประมาณ4เดือนได้นี่คือคุณตัดเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะเนี่ยเราเป็นสายแบบว่าชอบเรียนรู้ชอบเรียนหนังสือเหมือนกันเนาะด้วยก็ยอมรับว่าจริงๆน่าจะเป็นคนชอบเรียนรู้จริงๆไม่ได้ชอบเรียนหนังสือนะเราชอบที่จะอยากพัฒนาสกิลของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบรู้ว่าโอเคไม่มีตรงนี้แต่มันจะเป็นต้องมีก็พยายามหาวิธีที่จะมีคุณต่างหานั่นแหละพอเรียนจบเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ทำงานต่ออีก1ปีเขาเรียกนะ18เดือนปีครึ่งใช่ไหมคะท้ายที่สุดเนี่ยก็อยู่มาต่อเนื่อง17ปีเลยอะไรเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คุณต่างรู้สึกว่าออสเตรเลียเนี่ยฉันมีความสุขที่จะอยู่ที่นี่ผู้คนบรรยากาศสังคมหรือว่าอะไรเอ่ยรวมๆกันอันนี้ต้องบอกว่ารวมๆกันคือแรกๆติดใจเรื่องของอากาศเพราะว่าเป็นคนขี้ร้อนเป็นคนขี้ร้อนมากแบบว่าชอบอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าจะอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องภูมิประเทศความสวยงามอะไรเงี้ยเนาะยังเป็นเรื่องแรกแล้วสำหรับพออยู่ไปเรื่อยๆอะค่ะมันเริ่มมีความรู้สึกว่าผู้คนหรือว่าculture ที่เขามีค่อนข้างแบบต้องบอกก่อนว่ามันก็จะมีทั้งสองด้านเนาะออสเตรเลียเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นสลัดโบสำหรับหลายๆคนที่เขาเปรียบเทียบอย่างบางคนจะเปรียบเทียบว่าอเมริกาเป็นเมลติ้งพอตคือหมายว่าทุกคนไปถึงมันจะเป็นอเมริกันไนซ์หมดคือหลอมรวมเป็นอเมริกันหมดแต่ว่าออสเตรเลียจะไม่เหมือนจะที่เดียวค่ะออสเตรเลียเป็นที่ที่มีสารพัดชาติมีนานาชาติมาอยู่รวมกันเนาะเป็นหนึ่งในเมืองในประเทศที่มี migration มีคนอพยพมาจากต่างชาติขอสัญชาติเข้ามากันเยอะรวมทั้งตัวเราด้วยเนาะก็อยู่กันที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แตกต่างเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาประมาณ4เดือนเหมือนกันก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่เหมือนกันซะทีเดียวคืออย่างที่อเมริกันเขาจะเน้นความเป็นอเมริกันทุกคนจะเข้าไปเป็นอเมริกันหมดแต่ออสเตรเลียจะไม่ใช่คือทุกคนจะยังมีความเป็นเอทนิคกลุ่มของตัวเองอยู่คือมีความชนชั้นความเป็นสัญชาติของดั้งเดิมตัวเองที่ตัวเองมาเนี่ยยังคงวัฒนธรรมเดิมได้อยู่และอยู่กับชาติอื่นได้อย่างกลมกลืนคือยู่ได้อะแต่ว่าคือมีความเป็นเสน่ห์ของตัวเองอยู่อย่างเช่นคนไทยก็ยังอยู่อย่างมีความเป็นคนไทยอยู่อะไรเงี้ยกลุ่มของเกาหลีเขาก็อยู่เกาหลีแล้วก็จีนเขาก็จะมีกลุ่มของเขาค่ะเขาคือเราเลยเปรียบเทียบว่าออสเตรเลียเหมือนเป็นสลัดโบคือในหนึ่งโบของสลัดเนี่ยเราจะยังมีทุกอย่างแยกกันอย่างชัดเจนแต่อยู่ในสลัดในโบเดียวกันได้ก็ดูมีความหลากหลายมีความหลากหลายก็จะเป็นมันคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ตัวเองเอนจอยด้วยตลอดระยะเวลาที่อยู่ค่ะคือมันได้เรียนรู้ว่าแบบอ๋อเพื่อนแต่ละชาติเป็นอย่างนี้นะบัตเก้าเขาเป็นอย่างนี้นี่นั่นแต่ทุกคนอยู่กันในพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันค่ะค่ะคุณตันค่ะทีนี้คุณตันเข้าไปทำงานในออฟฟิศของออสเตรเลียได้ยังไงแล้วเราเป็นชาวต่างชาติด้วยอะค่ะคือเราไม่แน่ใจว่ามันมีแบรีเออร์ทางวัฒนธรรมทางกฎเกณฑ์หรืออะไรแต่เท่าที่ฟังไม่แน่ใจพอออสเตรเลียเป็นประเทศเปิดแบบนี้มันอาจกฎเกณฑ์เขาอาจจะไม่ได้เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อความเข้าใจค่ะมันก็มีกฎเกณฑ์ค่ะในการที่จะกำกับว่าทุกคนจะต้องอยู่กันอย่างเหมือนเราต้องเคารพกันแล้วก็จะมีในบางเรื่องที่เราไม่ควรจะพูดในที่ทำงานเนาะเขาก็จะมีกฎของในเรื่องของ HR ในเรื่องของ human and community ที่เขาจะต้องปกป้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเดี๋ยวจะย้อนกลับว่ากลับไปเข้าไปทำงานในออสเตรเลียบริษัทได้ยังไงใช่ไหม
งานตำแหน่งแรกเลยที่หลังจากอินเทอร์นเสร็จเรียนจบหมายถึงว่าฝึกงานจบฝึกงานเสร็จก็คือเป็นทำงานในบริษัทนึงเป็นสายไอทีนี่แหละจริงๆก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับที่นำปัจจุบันเนี้ยเริ่มต้นเพราะว่าตอนนู้นเนี่ยเขาหาคนที่เป็นไทยซัพพอร์ตคือต้องการหาคนที่เป็นไบลิงโกสามารถพูดได้สองภาษาคือเพราะเราต้องซัพพอร์ตลูกค้าไทยค่ะค่ะก็เลยเริ่มจากตรงนั้นก็แน่นอนว่าตอนนั้นไม่สมัครเพราะเรารู้สึกว่าก็คงไม่ใครพูดภาษาไทยได้ดีกว่าคนไทยแน่นอนก็ต้องไปลาวแล้วล่ะก็ต้องไปชั้นแล้วล่ะก็เลยไปลองสมัครดูค่ะก็ได้ทำงานแต่ว่าก็ความโชคดีก็มีความโชคร้ายเนาะพอทำงานไปได้ประมาณ 7-8 เดือนอะบริษัทก็มาแจ้งว่าเขาจะยุบศูนย์ที่ซิดนีย์นะเขาจะย้ายศูนย์เราเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศจีนเราก็ตื่นมาละทำไงดีฉันเพิ่งจะเข้าเริ่มทำงานไม่นานเลยยังรู้สึกว่าเพิ่งจะเรียนรู้เพิ่งจะเข้าใจงานอยู่ดีก็จะไม่มีงานละเครียดอยู่พักหนึ่งก็ปรากฏว่าโชคดีค่ะว่าได้งานที่2ที่อันนั้นอยู่นานอยู่กับ10ปีเหมือนกันค่ะที่ตัวเองบริษัทที่2อันนี้เป็นบริษัทที่เป็นมัลติเนชั่นแนลเหมือนกันแล้วก็ยังอยู่ในสายเดิมนะก็เป็นบริษัทที่เราเคยซัพพอร์ตตอนสมัยเราอยู่บริษัทที่1บริษัทแรกเนาะก็เลยได้เข้าไปทำงานค่ะตอนนั้นเข้าไปทำงานด้วยยังใช้ไอ้ temporary graduate working visa อยู่ยังอยู่ในวีซ่าในปีครึ่งเนาะใช่ตอนนั้นน่าจะเหลืออยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะไปทำงานที่สองก็เขาก็รู้นะดูคอนดิชันทั้งหมดว่าเราเนี่ยเพราะเราก็บอกเขาเลยตั้งแต่วันที่สัมภาษณ์ว่าเราติดเรื่องวีซ่านะเรามาในวีซ่านี้อยู่หลับได้ไหมอะไรเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะเข้าไปเรามีปัญหาเหมือนเดี๋ยวพอทำงานเข้าผ่านไปสักพักแล้วเดี๋ยวเขาต้องไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องติดใจกับเขาค่ะแล้วปรากฏว่าในช่วง1ปีเราก็ทำงานเต็มที่เขาเลยก็เลยเดินมาบอกหัวหน้าเลยบอกว่าเนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าวีซ่ามันจะหมดละแต่ไอ้อยากอยู่ต่ออะไรเงี้ยอยากแบบชอบแบบแฮปปี้กับที่นี่แฮปปี้กับออสเตรเลียแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่านะมีวิธีไหนที่ทางบริษัทจะช่วยสนับสนุนหรือว่าแบบช่วยเราได้เขาก็เลยโอเคงั้นเราเรามาทำ working visa ให้ก็ทำเป็น work permit working เป็น work visa ให้ค่ะอ๋อคือเขาจะดีเนาะแปลว่าเราก็ต้องทำงานดีเข้าตาเขาเหมือนกันใช่ไหมคะคือการที่เขาจะออก work permit ให้เนี่ยแปลว่ามันมีความไว้วางใจในการทำงานสูงไหมเผื่อแชร์ให้กับคนที่เขารู้สึกโอ้ยใช่ก็ด้วยค่ะเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนตั้งใจทำคือทุกอย่างเลยคือสมมติว่าถ้าเราคอมมิตที่จะทำอะไรเราจะทำอย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่องอยู่แล้วค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเหมือนไว้วางใจเราอย่างที่มันปิดบอกก็คือว่าพอเข้าไปเนี่ยมันก็เลยค่อยๆขยับอะไรมันเริ่มมันในออสเตรเลียจะมีการ performance review เป็นระยะอยู่แล้วค่ะก็เรา performance เราค่อนข้างอยู่ในระดับที่ดีเป็นที่พอใจของเขาก็เลยโอเคได้เดี๋ยวเราสับสนอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ work permit มาแต่ส่วนตัวแปลว่าส่วนตัวของคุณตั๋นเองอ่ะคุณตั๋นก็เหมือนกับว่าตั้งใจที่จะแบบจะปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ให้ตอนที่เดินไปขอเขาอะเริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแฮปปี้กับที่นี่จังแบบว่าแล้วทำไมจะไม่อยู่ต่อล่ะในเมื่อถ้าเรายังพอมีทางที่เราจะอยู่ต่อได้ก็อยู่ต่อค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเผอิญว่าประกอบกับพอได้เวิร์คพิมิตเนี่ยมันได้โปรโมทขึ้นเป็นซีเนียร์ก็คือเป็นเหมือนผู้ช่วยหัวหน้าแหละก็เป็นซีเนียร์แล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็คุยกับแม่ว่าแม่มันมีโอกาสขออยู่ต่ออีกหน่อยได้ไหมอยากจะลองอีกตำแหน่งนึงก็ไปทำซีเนียร์อยู่อีก 2-3 ปีก็ขึ้นไปเป็นทีมลีดแล้วก็ขึ้นเป็นแมเนเจอร์เป็นตามลำดับอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมันมีความท้าทายในสเต็ปนั้นก็เลยขอเอออย่างที่พอคุณปิ๊มถามว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้คุณเปลี่ยนใจอยู่ละมันหนึ่งในนั้นคือเรื่องงานค่ะหนึ่งในนั้นคือมีความรู้สึกว่าเรายังเอนจอยการทำงานยังได้พัฒนาสกิลได้ลองอะไรใหม่ๆเพราะว่าโดยส่วนตัวอยากรู้ว่าอ๋อถ้าเราขึ้นไปแล้วเรามีทีมของเราต้องจัดการกับทีมยังไงในการทำงานในเวิร์กฟอร์สต่างชาติอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างตอนนี้กลับมาเมืองไทยแล้วเราช่วยแบบ compare ให้ฟังนิดนึงว่าการทำงานที่ออสเตรเลียการทำงานที่เมืองไทยเนี่ยวิธีการทำงานแตกต่างกันยังไงก็
คือคนหรือว่าคนออสเตรเลียเขามีระบบการทำงานแบบไหนหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าต่างกันเรื่องของ time management ค่ะค่ะคือที่ออสเตรเลียจะพูดกันเสมอว่ามันต้องมี work life balance อันนี้จะเป็นคำที่ได้ยินประจำแล้วก็รวมทั้ง HR ก็ encourage เรื่องนี้คือจะเคยได้ยินเนาะว่าแบบเหมือน5โมงเย็นปุ๊บเขาสปัดตูดเดินเลยเป็นอย่างนั้นจริงเลยไหมเป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นอย่างนั้นเลยหรอซึ่งดีไหมในความในความคิดเห็นของเราเรารู้สึกว่าวิธีการทำงานอย่างนั้นนะมันเอื้อต่อประสิทธิผลต่อการทำงานไหมเราส่วนตัวรู้สึกว่าใช่แต่ส่วนตัวเราเป็นคนทำงานหนักไงเพราะเราจะรู้สึกว่าเรามีความด้อยเรื่องภาษาเราก็เลยจะพยายามทำงานเยอะกว่าเขาคนนี้หนึ่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าใช่มันเป็นวิธีที่ถูกต้องคือเขาจะมาก่อนเวลาอย่างที่โน้ตเนี่ยจะเข้างานประมาณ8:30ถึง5:00 PM ค่ะฉะนั้นคนจะไปถึงออฟฟิศกันประมาณ8:00 to 8:30ไม่เกินนะคะแล้วทุกคนเริ่มทำงานเลยนะคือ8:30ปุ๊บติ้งไม่มีตอกบัตรไม่มีอะไรด้วยแต่ว่าทุกคนแบบเหมือนมันเป็นรู้หน้าที่ตัวเองว่ารู้หน้าที่ตัวเองคือเปิดคอมรับโทรศัพท์เริ่มเลยมีติ้งเริ่มได้เลยตั้งแต่8:30แปดโมงครึ่งคือทุกคนอยู่ในห้องละพรีเซนต์การที่เราไปเลทเนี่ยค่อนข้างจะน่าเกลียดสำหรับนู่นเรื่องpunctualityเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการทำงานกับต่างชาติค่ะก็เป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นไงอ่ะคือในช่วงเวลา8:30ถึง5:00 PMเราจะรู้ว่ามันได้ทำงานจริงๆเราเดินไปหาเขางานมันจะได้เลยในช่วงเวลานี้แล้วก็เขาจะค่อนข้างแม่นในเรื่องการคำนวณว่าโปรเจกต์หนึ่งอันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเขาก็จะพูดไปเลยว่าโอเคใช้เวลานี้แล้วเขาก็ทำมันเสร็จในเวลานั้นจริงๆก็คือจะไม่ยืดเยื้อจะไม่เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ time management เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วอะไรนะคะต่อได้เลยค่ะต่อได้เลยในอย่างอีกอันนึงคือเสาร์อาทิตย์ที่ห้ามโทรหาเขานะหรือว่าหลังเลิกงานถ้าไม่จำเป็นไม่ได้แบบcritical จริงๆหรือว่าเป็นช่วงที่มันจำเป็นคือถ้าจำเป็นอ่ะเขาก็จะโอเคในการรับโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วเป็นทั่วไปเช่นถ้าคุณคิดว่าคุณเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณจะโทรไปให้เขาทำงานอะไรบางอย่างให้เงี้ยจะถือว่าเป็นการไม่เคารพเขาคือถ้ามันไม่ด่วนจนแบบพอขาดตายหรือว่าจำเป็นต้องให้มันเสร็จในวันนี้จริงๆอ่ะเขาจะไม่ทำกันหรือว่าถ้าคนที่เป็นเน็ตเวิร์กดาวน์แน่นอนคุณต้องโทรไปนั่นเนาะหรือว่าแบบว่าออฟฟิศไฟไหม้ก็ควรจะต้องโทรแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถึงขนาดนั้นเขาจะพูดเสมอว่ามันรอได้ไม่เพราะว่ามันคือเรื่องของชีวิตเนาะแปลว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะแบ่ง work life balance จริงๆในประเทศนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นยุคที่โซเชียลมีเดียอาจจะยังไม่มาแต่ถ้าในยุคปัจจุบันนะไม่แน่ใจว่าการในมันมี LINE เนาะมันมีพวกแบบเทคโนโลยีอ่ะวัฒนธรรมตรงนี้ของเขาเปลี่ยนไปไหมหรือว่าเขาก็ยังเหมือนเดิมว่าพอ5 โมงเสร็จปุ๊บต่อให้มีกรุ๊ป LINE กันก็คือไม่ได้ห้ามอันนี้เป็นอันนึงที่ตอนย้ายกลับมาแล้วชอบคือ LINE มันเป็น personal อ่ะในความรู้สึกส่วนตัวนะLINE เป็นสิ่งที่ใช้ใน personal ในการใช้กับเพื่อนกับครอบครัวค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่ง WhatsApp เองเนี่ยแม้กระทั่งเจ้านายอ่ะมี WhatsApp เขาก็ไม่ message มานะคะเสาร์อาทิตย์คือเขาจะโทรมาถ้ามันเป็นเรื่องที่พอขาดตายหรือถ้าอะไรที่รอได้เขาจะรีบ message ไว้คือในบริษัทเนี่ยจะมี Messenger อีกตัวหนึ่งที่ใช้ในเรื่องงานเดียวเลยเราก็คือเราจะใช้อันนี้เป็นในการฟังงานเป็นหลักฉะนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานจะต้องไปอยู่ใน Messenger ของบริษัทเท่านั้นจะไม่มีรายแยกออกไปใช้ไม่ใช่แพลตฟอร์มอื่นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของ financial ด้วย เรื่องของเราไม่รู้ว่ามันเราพูดถึงความรักบริษัทหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะเราก็จะคือมันแยกเลยอ่ะคุณดีจังเลยงานคืองานใช้แบบใช้แพลตฟอร์มนึงเพื่อ personal คือ personal เลยคือเราจะคุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัวเราใช้อันนึงค่ะอันนี้คือด้วยความที่ว่าอันนี้ก็เป็นบริษัทจากออสเตรเลียเหมือนกันที่ทำอยู่ถูกไหมบริษัทที่ทำอยู่ที่นี่เป็นอเมริกันเนี่ยคือเฮดคอร์เตอร์มันอยู่ที่อเมริกาเนาะแต่ว่าก็คือเขาเป็นมัลติเนชั่นแนลอยู่ค่ะก็คือว่ามีที่ออสเตรเลียด้วยก็คือหมายความว่าก็คือเป็นบริษัทแบบรูปแบบของบริษัทต่างชาติซึ่งดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างในบริษัทไทยเนี่ยเราต้องยอมรับจริงๆเนี่ยหรือว่าหลายๆคนหลายๆกรุ๊ปหรือแม้กระทั่งแบบที่เราทำงานอยู่หลายๆคนเนี่ยมันจะมีกรุ๊ปไลน์แล้วกรุ๊ปเนี่ยเป็นร้อยๆเลยและเป็นแต่กรุ๊ปงานทั้งนั้นเลย
นะซึ่งเราก็คิดเหมือนกันว่าเป็น personal คือด้วยความว่ากรุ๊ปไลน์คือคำไลน์มันแบบบางครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องแบบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปทางการทั้งที่มันเป็นอะไรนะเป็นไลน์ส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าข้อความคิดที่น่าสนใจมากๆซึ่งจริงๆหลายๆบริษัทเนี่ยควรจะต้องมีระบบเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของ Messengerเฉพาะงานเลยนะคะทีนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคุณต่างสักนิดหนึ่งนะคะในสังคมออสเตรเลียเพื่อจะให้แชร์อะไรอย่างเงี้ยในแง่ของ LGBT ที่ออสเตรเลียกับความสวยงามตรงนั้นเนี่ยคือทางสังคมเขาเป็นยังไงคะเขาต้องบอกว่ามันไม่เชิงว่าคือเขาไม่ได้ปิดนะคะแล้วก็ไม่คือยังไงดีอะต้องบอกว่าอย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยคือเขาไม่ได้มองคนที่เรื่องเพศสภาพหรือว่าเรื่องของว่าคนนี้เป็นเพศไหนหรืออะไรไงเขามองที่ว่าบุคคลคนนั้นคือบุคคลคนนั้นแล้วก็มีความสามารถด้านไหนเรากับเขาอินเทอร์แอคกันในฐานะอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเราอยู่ในที่ทำงานเราก็จะให้ความเคารพของเขาในลักษณะของการทำงานค่ะแปลว่าเขามองข้ามคือคุณกำลังจะคิดตามว่าแปลว่าเขามองข้ามไปเลยเขาไม่รู้สึกเลยว่ามันมีแบเรียร์ทางเพศหรือทางไม่มีอะไรอย่างนี้เลยไม่มีค่ะดีมากเลยในส่วนตัวนะจากประสบการณ์ที่เคยเจอไม่ได้มีแบบว่าแบ่งแยกว่าคนนี้กลุ่มนี้ต้องอยู่กันอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ออสเตรเลียจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้หญิงกับผู้ชายค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันค่ะเราจะเห็นผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นแบบ CEO หลายคนเลยค่ะแม้กระทั่งในบริษัท IT เองบริษัทเก่าที่เคยทำก็มี MD เป็นผู้หญิงเขาผลิตทุกอย่างดีปกติค่ะแล้วก็เราจะจริงจริงปกติเราค่อนข้างคือไงอะคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกันด้วยมันอันนี้เขาพูดแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องของ LGBT เดียวในส่วนตัวนะในความรู้สึกคือมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของ gender age nationality แบบว่าหรือว่าrace อะไรเงี้ยแบบว่าเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของตำแหน่งด้วยค่ะว่าที่ทางออสเตรเลียเองจะค่อนข้าง position ตัวเองว่าตัวเองboss หรืออะไรเงี้ยค่ะเป็น approachable คือเขาจะเปิดประตูเสมอเขาอย่างสมมติว่าเจ้านายบางที่ตำแหน่งสูงเนี่ยเขาจะมีออฟฟิศใช่แต่ว่าออฟฟิศเขาจะไม่ค่อยได้ปิดประตูค่ะยกเว้นว่าเขามีประชุมหรือเขามีการพูดคุยที่ต้องการความprivate อันนี้เขาถึงจะปิดประตูแม้กระทั่ง HR เองค่ะออฟฟิศ HR ก็จะมีไว้เพื่อที่สมมติว่าเขามี issue หรือมีอะไรบางอย่างที่จำเป็นต้องเข้าไปคุยเนาะแต่ว่าถ้าบริษัทปกติเขาจะเปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็คุณสามารถเดินเข้าไปน็อกดอร์ไปแบบว่า say hi อะไรเงี้ยอย่างลูกชายเราก็จะไป say hi บอกว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คือเวลาปกติที่ไม่ใช่เวลาไม่ว่าเวลาทำงานนี่แหละคือหมายถึงว่าช่วง lunch time หรืออะไรเงี้ยพวกบรรดา manager ต่างก็จะเข้าลงมาทานข้าวที่ห้องผักห้องทานข้าวด้วยกันก็ทานข้าวปกติค่ะคือแบบลงมากินร่วมกันไม่ว่าจะคนนี้เนี่ยเป็นพนักงานใหม่หรือว่าเป็นพนักงานที่ตำแหน่งอาจจะน้อยกว่าเราทุกคนมีความทรีทเท่าเทียมกันค่ะโอ้ยนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมันเหมือนกับว่าเราแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนออสเตรเลียจริงๆเลยเนาะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบเฟรนลี่แล้วก็แบบเปิดใจเปิดกว้างมีความเท่าเทียมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยห้องผู้บริหารใหญ่ๆเขาไม่เปิดประตูหรอกคือถ้าเป็นแบบประเทศที่คอนเซอร์เวทีฟหน่อยหรือว่ามีวัฒนธรรมอีกแบบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกั้นเลยห้องผู้บริหารปิดประตูผู้บริหารจะต้องกินในที่ผู้บริหารเท่านั้นจะไม่ลงมากินกับพนักงานจะมีความแบบว่าแบ่งเลเยอร์ให้เห็นสายบังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้พูดถึงประเทศอะไรประเทศหนึ่งนะคะเราพูดถึงประเทศที่คอนเซอร์เวทีฟสักนิดหนึ่งนะก็น่าสนใจมากวัฒนธรรมด้วยเนาะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ดูดีมากๆทีนี้คุณตาลอยู่มา17ปีทำไมตัดสินใจกลับมาเมืองไทยล่ะก็มีต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่เราอายุเยอะเนาะตอนนี้คือทางไม่มีคุณพ่อละคุณพ่อเสียแล้วก็เหลือแต่คุณแม่คนเดียวแล้วก็คุณแม่อายุท่านก็อยู่เยอะค่ะประมาณ75แล้วปีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นโอกาสดีไหมที่เราจะกลับมาอยู่ใกล้ๆท่านได้มาดูแลท่านนั่นเป็นผลลัพธ์เลยเนาะที่ตัดสินใจรับงานนี้แล้วพอเราโชคดีก็ว่ามีโอกาสต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณในความโชคดีในหลายเรื่องตลอดนะก็โชคดีว่ามันมีโอกาสนี้พอดีในตำแหน่งที่เราสามารถทำได้แล้วก็เพื่อน
ที่เขาคนเดิมที่เขาทำก่อนหน้านี้ก็เอิญว่าเป็นหลุมเป็นเพื่อนกันด้วยรู้จักกันเนี่ยค่ะเขาก็นึกถึงเราก่อนเขาก็เลยนะแม่บอกเอ้ยพี่ลองกลับมาไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้กลับมาแล้วก็เนี่ยค่ะตัดสินใจว่าเออกลับมาเพราะว่ายังอยู่ในบริษัทเดิมไม่ต้องเรียนรู้งานใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเด็กจริงๆก็อาจติดในคอมฟอร์ตโซนด้วยส่วนหนึ่งว่าแบบว่าเออกลับมาได้มันทรานสเฟอร์กลับมาได้ไม่ยากด้วยค่ะอืมค่ะซึ่งมันก็ยังต้องบอกว่าจริงๆจังหวะชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ได้กลับมาทำงานที่ตัวเองรักด้วยอยากจะให้คุณตันแชร์สักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมในการทำงานกับบริษัทต่างชาติอันนี้พูดทั่วไปสมมติว่าน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่กำลังแบบตัดสินใจฟังพี่ตันอยู่เนี่ยอยู่ออสเตรเลียอยากจะเข้าไปทำงานกับคนออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติคือเขามีวัฒนธรรมอะไรไหมคะที่แบบหลายๆประเทศเห็นว่าคุณตันก็ดีลกับหลายประเทศเหมือนกันใช่ก็เดี๋ยวนะเป็นไงดีจะเริ่มตรงไหนอย่างหนึ่งที่รู้สึกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะพูดว่าอะไรที่ไม่ควรถ้าสมมติว่าเราต้องดีลกับต่างชาตินะเราไม่ควรที่จะพูดหรือไม่ควรทำแล้วกันก็อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเรื่อง equality ในที่ทำงานเนาะมันจะคือเราจะไม่พูดถึงเรื่องเพศเรื่องอายุเรื่องสภาพสถานะstatusของเขาอะไรเงี้ยคือเราจะต้องระวังในเรื่องพวกนี้มากๆเลยในการทำงานอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณมาบอกโอ๊ยคนนี้คุณทำงานไม่ได้หรอกคุณแก่ไปหรือว่าแบบเกินไปที่จะทำโปรเจกต์นี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราห้ามพูดเลยโดยเด็ดขาดค่ะค่ะแล้วก็อย่างเรื่อง relationship ส่วนตัวไม่มีห้ามไม่ยุ่งกัน relationship ส่วนตัวคืออันนี้เป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวนะจะนึกเสมอว่าเราไปทำงานเราต้องเอาความ professional ไปด้วยคือเราต้องไปทำงานอย่าง professional อ่ะเราไม่ได้ expect ว่าไปที่งานแล้วเราจะไปเพื่อไป make friend อันนี้ไม่ใช่ mm-hmm. อันนี้ต้องบอกก่อนว่านี่คือส่วนตัวแล้วประกาศที่เรียนรู้มาคือไปทำงานคือเราไปเพื่อไปทำงานจริงแต่เราก็ friendly แล้วเราก็เป็นมิตรกับทุกคนเรามีความปรารถนาดีให้กับทุกคนแต่ส่วนเรื่องการที่เราจะไป hang out กับเพื่อนที่ทำงานหรือว่าเป็นเพื่อนกันต่อหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นโบนัส mm-hmm. ซึ่งแต่ก็มีเพื่อนที่เกิดที่รู้จักกันจากที่ทำงานแล้วก็ยังพบกันยังคุยกันจนวันนี้ยังมีค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปเพื่อไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยอันเนี้ยจำไม่ใช่ละแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าที่เคยทำมาค่ะการทำงานคือเขาแบ่งกันชัดเจนเลยเวลาทำงานคือทำงานเวลาที่เขาจะไปไม่ได้เลิกงานแล้วอะเวลาเขาเล่นจริงจังค่ะคุณต่านอย่างนี้นิดนึงคือน้องๆหลายๆคนหรือแม้กระทั่งหรือใครที่ฟังอยู่เขารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนาะฉันเป็นคนไทยแต่ทำไมแบบเฮ้ยคุณตันสามารถแบบดิวทำงานกับต่างชาติได้หลายชาติแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศตั้ง17ปีแล้วบริษัทต่างชาติเขาถึงขั้นว่าแบบออก work permit ให้เลยคุณตันคิดว่าจุดแข็งหรือว่าจุดเด่นอะไรที่คุณตันเนี่ยน่าจะเป็นที่ยอมรับของคนต่างชาติเพื่อจะแชร์ให้กับคนที่เขากำลังรู้สึกต้องการสร้างความมั่นใจตรงนี้สักนิดนึงนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของcommitment คือเป็นคนที่ตั้งใจไปทำและทำจริงคือมีความรับผิดชอบในส่วนที่เราได้รับมอบหมายค่ะคือเขาก็จะไว้ใจเราได้คือมันจะสร้างเครดิตให้กับตัวเราแล้วก็สร้างคือเขาจะรู้สึกได้ว่าเขาไว้ใจเราได้เลยถ้าเกิดสมมติว่าเขา assign งานนี้ให้เรามันจะจบอย่างดีที่สุดด้วยคือเราทำสำเร็จแน่นอนไม่ใช่แค่เสร็จค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ในช่วงในอันนี้แน่นอนว่าถ้ามีปัญหาเลยอะไรเงี้ยแล้วต่างจะพูดกันตรงๆแล้วก็คืออย่างที่ผ่านมาในที่งานหรือว่าแค่ทำงานปัจจุบันเนี่ยด้วยความว่าเราต้องทำงานกับต่างชาติเนาะในบอกเลยว่างานเนื้องานของต่างเนี่ยประมาณ 50% ต้องทำงานกับเพื่อนเพื่อนต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยในงานปัจจุบันที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะก็หนึ่งในนั้นเลยคือด้วยความว่าเราทำงานกันที่มีระยะทางด้วยเรื่องของไบเออร์ไม่ว่าจะเป็นระยะทางเรื่องของภาษาเรื่องวัฒนธรรมอะไรเงี้ยหากเรามีความไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราต้องถามในโทนเนชั่นกลางๆด้วยนะคือไม่ใส่อารมณ์ไม่อะไรทั้งสิ้นคือเราต้องถามกับเขาให้ชัดเจนค่ะว่าเราจะกำลังทำอะไรอยู่เราทำอันนี้เพื่ออะไรแล้วเราต้องการให้มันจุดประสงค์ของมันคืออะไรเราจะทำให้มันถึงตรงนั้นยังไง
เราก็ค่อยๆเวิร์กกันไปอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตั๋นเนี่ยกลายเป็นว่าเราคุยกันมาตอนนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนะคะก็นานพอสมควรมุมมองที่พิมได้จากคุณตั๋นเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งใจทำงานเนาะการเคารพตัวเองแล้วก็การเคารพผู้อื่นแล้วก็ความเป็นมืออาชีพในการทำงานเนี่ยเรารู้สึกว่าอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่น่าชื่นชมนะคุณตั๋นก็คือว่าไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเรื่องเรียนก็เต็มที่ทำงานก็เต็มที่สุดท้ายคุณตั๋นทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ต้องการที่จะแบบพัฒนาตัวเองเราต้องมีวิธีคิดยังไงเพราะว่าคุณตั๋นเองเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตต่างประเทศถึง17ปีด้วยกันไอ้อันนี้จริงๆต่างปีกับทางเคยก่อนหน้านี้เนาะแต่ก็ขออนุญาตคุยอันนี้นิดนึงว่าจะขอให้เหมือนให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่กำลังอยากจะไปเรียนต่อหรือไปทำงานต่อเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ต่างสังเกตแล้วก็เห็นจากเพื่อนๆรอบตัวคือเพื่อนๆคนไทยชอบดูถูกตัวเองชอบที่จะคิดว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ อยากให้หนึ่งเลยเลิกดูถูกตัวเองมองก่อนว่าตัวเองมีความสามารถอะไรเราทำอะไรได้ดีแล้วเรายังมีข้อเสียตรงไหนเราค่อยพัฒนาตรงนั้นค่ะแล้วกล้าที่จะลองเลยลองที่จะลองผิดลองถูกทั้งหมดต่างมองว่าทั้งหมดที่ต่างมาถึงทุกวันนี้ได้มันคือจะเกิดจากการที่เราได้ลองอะเราแบบเอ้ยลองเราต้องทำเราลองดูทำได้ไหมไม่ได้ต้องค่อยว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าคนไทยชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอยู่ในทำงานในที่ตัวเองคิดว่าตัวเองถนัดอย่างเช่นหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนเนาะที่อยู่ที่ต่างประเทศในการที่อยู่ที่ออสเตรเลียกันบางคนก็อยู่ที่นู่นเกิน10ปีแต่ก็ยังทำงานอยู่ในโซนที่ตัวเองคิดว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองในแง่ของภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดมวลแต่ว่ามันมาจากความกลัวได้แหละความไม่กล้าออกมาเนาะอยากจะบอกทุกคนว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนค่ะมันมีการออกจากคอมฟอร์ตโซนการเครียดบ้างเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยมันทำให้เราพัฒนาตัวเองอืมค่ะขอบพระคุณคุณตั๋นมากๆเลยนะคะได้ข้อคิดมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการพัฒนาตัวเองแล้วก็สำคัญที่สุดอันนี้สำคัญจริงๆสำหรับคนทุกคนจริงๆอย่าดูถูกศักยภาพตัวเองนะแล้วก็ลองออกจากคอมฟอร์ตโซนถ้าเรามั่นใจในศักยภาพหรือคุณค่าของเราเนี่ยมันไม่มีใครมั่นใจเท่าตัวเราแล้วแหละนะคะเนาะขอบพระคุณคุณตั๋นมากๆจริงๆนะคะ The Study Time Story วันนี้ก็ได้ข้อคิดหลายอย่างแล้วก็ขอบพระคุณคุณตั๋นจริงๆเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าหากว่ามีประเด็นเรื่องอื่นอะไรเดี๋ยวเชิญมาใหม่นะคะขอบคุณคุณตั๋นมากๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตาม The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:00 นตรงนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage The Study Time The State Time และที่ YouTube The State Time อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ